ครับสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับโดยการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันแล้วล่ะครับผมได้คัดสรรและกันกองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในทุกวันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่รับเงินสวัสดิการต่างๆจากรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสงเคราะห์การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการหรือเงินของพี่น้องอสม.นะครับที่รับเงินอันนี้เฉพาะเงินคนที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับซึ่งวันนี้หลายๆท่านเนี่ยนะครับในการไปเปิดบัญชีธนาคารต่างๆที่จะรับเงินตรงนี้เข้ามาในบัญชีของเรานะครับจะต้องเสียจะต้องฝากเงินขั้นต่ำนะครับไม่ใช่เสียเงินนะครับฝากเงินขั้นต่ำเช่นการเปิดบัญชีกับธนาคารต้องฝากขั้นต่ำ500บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็มีความยากลำบากพอสมควรนะครับหลายๆคนก็ไม่มีเงินที่จะเปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางนะครับได้มีหนังสือแจ้งเวียนนะครับผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยมีหนังสือที่แจ้งเวียนไปนะครับดังนี้นะครับสำหรับในเรื่องของผู้รับเงินสวัสดิการต่างๆจากรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเงินอสม.นะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีธนาคารท่านสามารถขอเปิดบัญชีธนาคารที่กำหนดนะครับโดยเปิดบัญชีธนาคาร0บาทหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ายกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับท่านไม่ต้องมีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีก็ได้นะครับในการรับเงินสวัสดิการต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีหนังสือที่มท 0810.6 ทับว46นะครับลงวันที่10มกราคมพุทธศักราช2560ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับแจ้งว่ากรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนนะครับที่กค 0412.4 ทับ046395ลงวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2559นะครับขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารโดยเปิดบัญชีธนาคารและลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักสำหรับเงินสวัสดิการและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากรัฐตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเช่นเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเงินอสม.โดยนำหลักฐานและเอกสารทางราชการเพื่อแสดงตนของผู้มีสิทธิ์ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนสวัสดิการสาขาธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร0บาทก็คือยกเว้นเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนั่นเองสำหรับพี่น้องที่จะให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีนะครับไม่ต้องมีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับสำหรับธนาคารที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งรายชื่อมาทั้งหมด13ธนาคารก็คือ1ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารสแตนดาร์ดชัสเตอร์ธนาคารเกียรตินาคินธนาคาร CIMB ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ธนาคารทิสโก้นะครับนี่ก็คือ13ธนาคารที่กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือในการให้พี่น้องที่ขอรับเงินสวัสดิการสังคมต่างๆเนี่ยนะครับเปิดบัญชี0บาทไม่ต้องมีวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากจนนะครับที่ไม่มีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีตรงนี้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถขอข้อมูลหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นแต่ละแห่งได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ